ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกๆท่านวันนี้รายการมองโลกเห็นธรรมได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งก่อนอื่นนั้นเราต้องเจอกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ในขุททกนิกายคาถาธรรมบทว่ากรรมทั้งหลายที่ไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทําได้ง่ายกรรมใดแลเป็นประโยชน์ด้วยดีด้วยกรรมนั้นแลทําได้ยากอย่างยิ่งรายการมองโลกเห็นธรรมในวันนี้จะนําเอาเรื่องราวประเด็นที่คนมักจะถามคําถามบ่อยๆเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายดังนั้นเราจึงมาเริ่มต้นกันกับหัวข้อที่ว่าวัดพระธรรมกายกับคำถามที่ถามบ่อยในช่วงหน้าพระวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ความกระจ่างแจ้งในเรื่องนี้เป็นพระรูปใดหรือเป็นวิทยากรท่านใดเดี๋ยวสักครู่เรามาพบกันในช่วงมองโลกครับทำไมวัดพระธรรมกายจึงปฏิเสธ DSI ทุกข้อกล่าวหาเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2559พระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายได้ออกแถลงข่าวฉบับที่2ว่าวัดพระธรรมกายขอยืนยันในความบริสุทธิ์ของพระเทพยานมหามุนีหรือหลวงพ่อธรรมชโยและขอปฏิเสธข้อกล่าวหาของ DSI ทั้งหมดในความผิดฐานสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันรับของโจรพระเทพยานมหามุนีหรือหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปัจจุบันอายุ72ปีเริ่มศึกษาธรรมะเมื่อปีพุทธศักราช2506ขณะเรียนอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโดยได้ไปปฏิบัติสมาธิภาวนากับคุณยายอาจารย์อุบาสิกาจันทร์คนนกยูศิษย์เอกของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญเมื่อจบสวนกุหลาบได้เข้าศึกษาต่อที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้รักการปฏิบัติธรรมมากไปปฏิบัติธรรมกับคุณยายอาจารย์ทุกวันไม่เว้นเลยแม้แต่วันสอบไล่ปลายภาคเมื่อสำเร็จการศึกษาในปีพุทธศักราช2512จึงได้ตัดสินใจอุปสมบทตลอดชีวิตเมื่อบวชได้1พรรษาคุณหญิงประหยัดแพทย์พงษาวิสุทธาธิบดีมีจิตศรัทธาถวายที่ดินจำนวน196ไร่ที่ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหลวงพ่อธรรมชโยจึงได้นำหมู่คณะเริ่มบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายมาตั้งแต่วันมาฆบูชาปีพุทธศักราช2513จนวัดได้เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับมีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมในวันสำคัญคราวละหลายหมื่นคนจนพื้นที่ไม่พอรองรับญาติโยมจึงได้รวบรวมปัจจัยซื้อที่ดินเพิ่มขยายมาเป็น 2,000 ไร่ในปัจจุบันคนเราจะพูดอย่างไรก็ได้ทั้งทางดีทางร้ายสิ่งที่เชื่อถือได้มากกว่าคำพูดคือการกระทำโดยเฉพาะการกระทำที่ทำมาตลอดชีวิตกว่า50ปีเราสามารถสรุปได้อย่างชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือพระเทพยานมหามุนีเป็นผู้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนเราอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านนั่นก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลแล้วแต่จริตความชอบของแต่ละคนแต่ไม่อาจกล่าวหาว่าท่านมีเจตนาไม่สุจริตเพราะผู้ที่มีเจตนาไม่สุจริตทำเพื่อหวังลาภสักการะจะไม่ทำอย่างที่ท่านทำและก็ทำไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างศาสนสถานรองรับชาวพุทธได้1ล้านคนเป็นงานใหญ่ที่ต้องทำด้วยชีวิตเจดีย์วิหารศาลาศาสนสถานมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทที่สร้างขึ้นมาก็จะเป็นสมบัติของประเทศชาติและพระพุทธศาสนาโดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินแม้แต่บาทเดียวการสร้างพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนากว่า 4,000 คนญาติโยมผู้มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนานับล้านคนพระพุทธเจ้าตรัสว่าศีลรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมคนที่อยู่ร่วมกันเป็น10ปีใครนิสัยเป็นอย่างไรก็จะรู้กันหมดถ้าท่านไม่ดีจริงจะไม่มีทางสร้างพระเนรอุบาสกอุบาสิกาที่อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาได้เช่นนี้ชีวิตของใครใครก็รักจะสละชีวิตของตนเองได้ต้องชัดเจนแล้วว่าสิ่งนั้นดีจริงมีคุณค่าจริงเท่านั้น
เราไม่สามารถกล่าวหาผู้ที่ทำความดีตลอดชีวิตว่าแกล้งทำได้เพราะเมื่อทำตลอดชีวิตมันคือเรื่องจริงพระเทพยานมหามุนีได้บริจาคเพื่อสาธารณกุศลรวมนับหมื่นล้านบาทอาทิทอดผ้าป่าถวายคณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดภาคใต้เป็นประจำทุกเดือนมา12ปีแล้วตั้งกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้เป็นประจำทุกเดือนกว่า 30,000 กองทุนสนับสนุนอัฐบริขารและพัฒหารแก่โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยเป็นประจำทุกๆปีปีละ2ครั้งเพื่อแก้ปัญหาวัดร้างและโครงการบรรพชาสามเณร1ล้านรูปเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมแก่เยาวชนของชาติพระเทพยานมหามุนีได้พิสูจน์ตนเองด้วยการทำความดีอย่างยิ่งยวดมาตลอดชีวิตจนอายุ72ปีแล้วสุขภาพก็ไม่ค่อยดีอยู่ในช่วงท้ายของชีวิตการกล่าวหาว่าพระเทพยานมหามุนีสมคบกันฟอกเงินและรับของโจรเป็นการกล่าวหาที่ปราศจากมูลความจริงโดยสิ้นเชิงท่านจะทำอย่างนั้นไปทำไมเมื่อตลอดทั้งชีวิตมีแต่อุทิศให้กับพระพุทธศาสนาและสังคมประเทศชาติมีผลงานทั้งศาสนสถานและศาสนบุคคลมากมายเป็นหลักฐานประจักษ์ชัดเจนจึงขอวิงวอนทางราชการและสังคมได้โปรดให้ความเป็นธรรมกับพระเทพยานมหามุนีด้วยลงชื่อพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายทำไมวัดพระธรรมกายจึงปฏิเสธ DSI ทุกข้อกล่าวหาติดตามคำตอบได้ในรายการมองโลกเห็นธรรมก็จะได้ว่าขบวนการของการรับเราก็เปิดเผยครับขบวนการของการเอาไปสร้างซึ่งจริงๆแล้วผู้มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยก็น่าจะมองออกครับเพราะว่ามันเห็นศาสนวัตถุชัดเจนขึ้นมาการที่คนเหล่านี้จุดประเด็นก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันว่าเขากำลังคิดอะไรกันอยู่ว่ากันตรงๆอาจารย์มันมีเบื้องหลังไหมครับวัดพระธรรมกายนี่เป็นเหมือนปราการด่านแรกของอาจจะเป็นด่านสุดท้ายด้วยของพระพุทธศาสนาก็บอกว่าให้สู้นะเพราะว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแล้วก็เป็นประโยชน์เป็นกำลังของวัดศาสนาครับท่านก็อนุโมทนาขอบคุณเราที่ไปช่วยภาคใต้ปีนี้เป็นปีที่12แล้วครับผมท่านก็บอกว่าส่วนหนึ่งที่ภาคใต้ยังเหนียวแน่นยังเกาะกลุ่มยังมีพระมีโยมมีวัดอยู่ไม่ทิ้งวัดกันไปก็เพราะวัดพระธรรมกายลงไปช่วยให้กำลังใจขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกท่านรายการมองโลกเห็นธรรมกลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งเช่นเคยวันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ในขุททกนิกายคาถาธรรมบทว่าผู้มีปกติทำบาปย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ละไปแล้วย่อมเดือดร้อนเขาย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองเขาย่อมเดือดร้อนว่ากรรมชั่วเราทำแล้วไปสู่ทุกขติย่อมเดือดร้อนยิ่งขึ้นวันนี้ประเด็นที่เราจะได้นำมาพูดคุยกันเป็นประเด็นร้อนที่หลายๆคนให้ความสนใจซึ่งประเด็นนั้นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการที่มีข้อกล่าวหาจาก DSIมาสู่วัดพระธรรมกายและพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเกี่ยวกับเรื่องของการรับของโจรฟอกเงินแล้วก็ประเด็นของการรับบริจาคซึ่งวันนี้เราได้อยู่กับท่านพระอาจารย์สนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายนะครับได้มาสนทนาไขข้อข้องใจให้กับท่านทั้งหลายได้รับชมรับฟังกันพระอาจารย์ครับในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับประเด็นนี้ฮอตมากเหลือเกินนะครับก็คงจะทำหน้าที่เหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าโอ้โหหลากหลายข้อคิดมุมมองประเด็นแรกที่ทุกคนยังสงสัยว่าวัดพระธรรมกายของเราไปเกี่ยวข้องกับเครดิตยูเนียนคลองจันทน์อย่างไรครับครับเรื่องนี้ก็บอกว่าที่ถามว่าเหนื่อยหรือเปล่าต้องบอกว่าจริงๆอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าถ้าไม่เหนื่อยแล้วจะ
ได้บารมีมาจากไหนครับผมนะก็ต้องเหนื่อยแล้วก็ได้บารมีและสำคัญคนที่น่าจะเหนื่อยกว่าก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะฮะครับผมเพราะว่าท่านเทศน์สอนทุกวันแล้วก็แนะนำนั่งสมาธิให้ลูกๆทุกวันเลยครับฉะนั้นของผมก็แค่ไปอธิบายให้สื่อมวลชนรับทราบแล้วก็จริงๆพี่น้องนักสร้างบารมีของเราทั่วโลกเนี่ยทุกคนก็ทุ่มเทเต็มที่ให้กับงานพระศาสนาทั้งนั้นครับผมครับก็รู้สึกว่าก็ช่วยๆกันครับสำหรับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวเรื่อง DSI แล้วก็มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนเนี่ยครับผมจริงๆต้องบอกว่าวัดและหลวงพ่อไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์เลยครับผมประเด็นแค่ว่ามีโยมท่านหนึ่งครับมาทำบุญที่วัดโดยใช้วิธียืมเงินจากสหกรณ์ก่อนครับผมทำเอกสารยืมเงินชัดเจนเลยครับครับยืมเงินเสร็จก็นำเงินนั้นโดยสั่งจ่ายเป็นลักษณะเช็คของสหกรณ์แล้วก็มาที่วัดพระธรรมกายจำนวนหนึ่งมาที่ชื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่ออีกจำนวนหนึ่งครับผมเท่านั้นเองโดยที่โยมท่านนี้ก็ได้ชี้แจงแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการยืมเงินแล้วก็สั่งจ่ายจริงครับผมแต่พอมีเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องคดีความขึ้นมาทั้งหลายเนี่ยตอนแรกเราก็ไม่ทราบเรื่องเนาะครับผมเราก็งานวัดของเราเนี่ยเวลาทำกิจกรรมอะไรทั้งหลายเนี่ยจะสร้างศาลาสร้างลานธรรมเนี่ยเราก็ใช้วิธีประกาศข่าวบุญกุศลไปทั่วโลกนะครับครับผมซึ่งบางทีต้องบอกว่าหลวงพ่อท่านก็แจ้งทีเดียวทาง DMC แล้วไปทั่วโลกเรียกว่าทั้งลูกๆในวัดลูกๆนอกวัดทราบข่าวพร้อมๆกันครับท่านก็ประกาศข่าวไปแล้วก็มีญาติโยมทั้งหลายก็มาสั่งสมบุญกันอย่างต่อเนื่องโยมท่านนี้ก็มาสั่งสมบุญเหมือนกันเราก็ไม่ทราบว่าท่านเนี่ยนำทรัพย์มาจากไหนเพียงแต่ว่าพอมีคดีความก็เช็คไปทางท่านว่าเรื่องคดีนี้ว่ายังไงท่านก็บอกว่าเป็นการยืมเงินมาครับผมแล้วก็ได้คืนเงินเรียบร้อยแล้วครับโดยหลักฐานการคืนเงินก็อยู่ในรายงานคล้ายๆรายงานประจำปีของสหกรณ์ปีนั้นๆครับผมฉะนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็วัดจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์เลยครับผมนี่ก็เห็นชัดเจนว่าก็ในเมื่อมีโยมเหมือนศรัทธาครับยกตัวอย่างเหมือนเราเดินบิณฑบาตครับอยู่ๆโยมก็เอาอาหารมาใส่บาตรครับนะเอาแกงปลามาใส่บาตรครับเราจะถามว่าโยมโยมไปฆ่าปลาเมื่อไหร่ฆ่าอย่างไรใช้แหฆ่าหรือว่าไปซื้อจากตลาดมันไม่ใช่นิสัยอย่างนั้นครับดังนั้นเมื่อโยมมาถวายพระเดชคุณหลวงพ่อก็รับแล้วก็บอกชัดเจนว่าจะเอาไปทำบุญอะไรครับคือไม่ได้มางบงิบเลยก็ประกาศกันทั่วโลกครับว่าเรามีข่าวบุญอะไรก็ชัดเจนแล้วตัวเขาเองก็บอกไว้ชัดว่าเขายืมแล้วเขาก็ทำหน้าที่อะไรของเขาเสร็จสับซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นคุณหลวงพ่อกับวัดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่หนึ่งที่คนมักสงสัยว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรครับอันนี้พระอาจารย์ก็ใช้หลักฐานพยานชัดเจนเลยว่าไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆเลยนอกจากแค่ว่าเขาเอาปัจจัยมาถวายเพื่อสร้างสาธารณสถานสาธารณวัตถุเท่านั้นใช่ครับแล้วที่สำคัญก็คือถ้าดู DMC วันอาทิตย์จะเห็นเลยว่าเวลารับปัจจัยเนี่ยต้องบอกว่าเรามีระบบชัดเจนคือถึงเวลาเนี่ยเราให้เวลาประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับผมที่ถวายปัจจัยให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วถ้าใครมาก็จะเห็นว่าหัวหน้าชั้นเนี่ยนับถอยหลังได้ซ้ำ9 8 7 6 5บางคนนะวิ่งมาจากสภาเนี่ย500เมตรเลยนะครับครับผมกลัวจะไม่ทันแล้วเวลามาเปิดให้ช่วงที่ถวายปัจจัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็มานั่งเป็นประธานครับผมเท่านั้นเองแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มารับปัจจัยแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ซ้ำครับผมแล้วที่สำคัญคือผ้ารับประเคนยาวมากครับต้องบอกว่ายาวที่สุดในโลกได้ซ้ำเพื่อที่จะให้เห็นญาติโยมทั้งหมดแต่ว่าท่านก็เห็นแค่ลางๆนะฮะเพราะมันไกลๆท่านก็รับอย่างเปิดเผยอย่างนี้ครับแล้วก็พอรับมาแล้วเนี่ยเอาไปสร้างศาสนสถานอย่างที่บอกว่าศาลาเอยลานธรรมเลยชัดเจนพอมีคดีความขึ้นมาเจ้าหน้าที่ DSI ครับผมก็ติดต่อมาทางฝ่ายกฎหมายฝ่ายนิติการของที่วัดโดยเราก็ไม่ทราบนะครับว่ามีอะไรบ้างเขาก็เอามาให้ดูพอให้ดูแล้วก็ให้ความร่วมมือต้องบอกว่าให้ความร่วมมือทุกครั้งครับผม
แล้วก็ชี้แจงเป็นรายละเอียดชัดเจนจริงๆเนี่ยเส้นทางการที่ปัจจัยเข้ามาแล้วก็ออกไปเนี่ยชัดเจนมากเลยครับครับผมว่าเช็คฉบับนี้ปัจจัยก้อนนี้ได้มาแล้วเอาไปสร้างลานธรรมครับผมฝั่งทิศตะวันออกฝั่งทิศเหนือชัดเจนทุกอย่างครับช่วงแรกเนี่ย DSI เขาเสนอด้วยซ้ำว่าให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็วัดเนี่ยเป็นพยานในคดีนี้ครับผมจะเห็นว่าวัดและก็หลวงพ่อให้ความร่วมมือตลอดเวลาและที่ผ่านมาก็มีอยู่ครั้งนึงว่าเพื่อที่จะอยากพบพระเดชพระคุณหลวงพ่อคล้ายๆว่าเป็นเหมือนกับมาเจอโดยประจักษ์ว่าเจอพระเดชพระคุณหลวงพ่อจริงๆได้มีการสืบสวนสอบสวนจริงๆก็วัดก็เปิดโอกาสให้มาพบกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ได้สอบถามมันกล่าวเป็นวาจาชัดเจนว่ารับจริงแต่ท่านก็ไม่ทราบว่าเช็คเนี่ยเอาไปตรงไหนบ้างก็มีเจ้าหน้าที่การเงินดูแลเส้นทางเนี่ยชัดเจนหมดทุกอย่างฮะว่าไม่เกี่ยวข้องกับสากลเลยเป็นเรื่องระหว่างว่าท่าน เปิดรับบริจาคแล้วมีญาติโยม1ท่านที่เหมือนหลายแสนท่านที่มาบริจาคเท่านั้นเองครับผมดังนั้นก็แสดงว่าขบวนการของการรับเราก็เปิดเผยขบวนการของการเอาไปสร้างซึ่งจริงๆแล้วผู้มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยก็น่าจะมองออกเพราะว่ามันเห็นศาสนวัตถุชัดเจนขึ้นมาบางคนก็มาโจมตีว่าสร้างหน่วยใหญ่โตโอฬารก็ถามว่ามีเงินเอาไปทำไมก็มาสร้างแต่พอเราสร้างใหญ่ก็บอกว่าสร้างใหญ่ทำไมแล้วก็บอกว่าสร้างไว้ใช้ประโยชน์พอสร้างใช้ประโยชน์บอกแล้วเอาเงินมาจากไหนก็เหมือนจะบริจาคมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยมันเหมือนว่าเป็นเหตุเป็นผลชัดเจนมันก็เห็นชัดเจนว่าเงินมาจากการบริจาคเอาไปสร้างเพื่อใช้ก็มันก็อยู่แค่นั้นมันไม่น่ามีอะไรเป็นตัวจุดประเด็นนะครับดังนั้นเนี่ยการที่คนเหล่านี้จุดประเด็นก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันว่าเขากำลังคิดอะไรกันอยู่ว่ากันตรงๆอาจารย์มันมีเบื้องหลังไหมครับคือในส่วนตัวนะครับครับผมก็มองว่าเอ๊ะมันแปลกๆอยู่เหมือนกันครับผมแปลกๆในที่นี้ก็คือว่าหลวงพ่อท่านก็บวชมาตลอดชีวิตนะฮะครับผมตั้งใจบวชมาตลอดชีวิตแล้วเส้นทางท่านก็ชัดเจนว่าอยู่ในศีลในธรรมประพฤติปฏิบัติเป็นต้นแบบให้กับลูกๆหลานๆทั้งหลายแล้วก็บวชตลอดชีวิตแล้วก็บวชมาอย่างต่อเนื่องครับผมไม่ใช่บวชศึกๆเหมือนใครบางคนครับผมและอายุตอนนี้ท่านก็72แล้วครับผมท่านก็เห็นธรรมอยู่2อย่างฮะคือท่านก็ฝึกตัวเองไปแล้วก็สอนธรรมะสอนสมาธิญาติโยมไปครับผมก็ชัดเจนพอชัดเจนอย่างนี้ก็เลยทำไมถึงเขาก็เห็นอยู่นะครับผมว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็สอนธรรมะตามปกติแล้วปัจจัยแรกก็ไปสร้างตามปกติทำไมถึงมีเหตุการณ์ที่เหมือนกับใส่ร้ายครับพูดง่ายๆพยายามยัดเยียดเลยไม่ใช่ว่าใส่ร้ายธรรมดาครับยัดเยียดเข้าให้เลยพยายามตั้งข้อหาช่องหารูใส่เข้าไปครับแล้วกระบวนการพวกนี้มันก็ทำกันมายาวนานตั้งแต่ว่ากันจริงๆตั้งแต่ผมยังเป็นสามเณรผมอยู่วัดพระธรรมกายตั้งแต่ปี2530จนถึงปัจจุบันนี้เห็นขบวนการเหล่านี้พยายามยัดเยียดพยายามที่จะล้มล้างพยายามที่จะทำลายพระเดชพระคุณหลวงพ่ออยู่ตลอดเวลาดังนั้นฟันธงลงไปชัดเจนว่าขบวนการเหล่านี้มีเป็นขบวนการอย่างแน่นอนนะครับซึ่งจะมีเรื่องของเงินบริจาคหรือไม่มีก็ตามเขาก็พยายามจะยัดเยียดอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราถึงบอกเลยว่าทุกอย่างไม่ได้เกิดจากสิ่งที่มันลอยๆมันต้องมีเหตุแล้วมันถึงมีผลถึงปัจจุบันนี้นะครับคือยกตัวอย่างง่ายๆว่าทำไมเรามองว่ามันเหมือนมีขบวนการครับผมคือวัดพระธรรมกายพอสร้างกิจกรรมใหญ่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยครับคนที่เห็นด้วยก็มาร่วมกิจกรรมครับผมคนที่มีปัญญาบางทีสงสัยบ้างนะครับก็เข้ามาแล้วก็ศึกษาอ่ะก็ดีก็ทำให้วัดขยายไปเยอะๆครับผมแต่พวกที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยบางคนก็วิพากษ์วิจารณ์เฉยๆก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคนมันเห็นต่างกันได้เราก็ยอมรับในคำวิพากษ์วิจารณ์แต่คนที่ตั้งใจโจมตีใส่ร้ายเนี่ยมีเยอะมากๆหลักฐานง่ายๆนะครับในโลกโซเชียลทั้งหลายเนี่ยตัดต่อภาพหลวงพ่อเยอะมากเลยครับครับผมเยอะไม่พอบางทีภาพท่านเดินธรรมดาก็ไปตัดต่อเป็นภาพเป็นกระโปรงบ้างภาพที่ท่านปิดทองเสาเข็มอาคารคุณยายก็เอาไปทำเป็นรูปตัดต่อเป็นรูปเหมือนดีดพินบ้างครับผมแล้วคนปัจจุบันบางส่วนไม่รู้ปัญญาเขาแบบเขาไม่แข็งแรงหรือเปล่านะครับดูเหมือนไม่ค่อยใช้ปัญญาเท่าไหร่เห็นภาพแล้วก็เชื่อไปก็มีครับผมซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องบอกว่ามันตั้งใจครับผมตัดต่อใส่ร้ายโจมตีบางคนขยันถึงขนาดแต่งเพลงว่าร้ายเลยนะครับครับผมก็เลยเห็นชัดว่ามันต้องมีกระบวนการที่ทำลายเนี่ย
ไม่ใช่ทำลายแต่วัดพระธรรมกายเนี่ยต้องบอกทำลายพระพุทธศาสนาทำลายคณะสงฆ์โดยใช้วัดพระธรรมกายเนี่ยเหมือนเป็นจุดประเด็นขึ้นมาฉะนั้นพอมีประเด็นขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าพอเราชี้แจงเรื่องนี้จบมันก็ไปเรื่องที่2พอชี้แจงเรื่องที่2ไปเรื่องที่3พอชี้แจงเรื่องที่3เรื่องที่4จบกลับมาเรื่องที่1อีกแล้วก็วนไปวนมาครับมันอยู่ในอ่างครับมันคืออ่างหรืออยู่ในรูนั่นแหละครับนะก็คือแสดงว่าจิตใจของเขาก็วนอยู่ตรงนั้นว่าทำได้จะล้มล้างได้ครับดังนั้นพอเราพยายามอธิบายขยายความอย่างไรอย่างไรเขาก็ไม่ทำความเข้าใจครับแล้วก็ส่วนริ้วล้อต่างๆนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าทุกอย่างมันทำเป็นขบวนการทั้งระบบของการทั้งสื่อก็ดีทั้งระบบของการคิดก็ดีมันเหมือนมีกลุ่มคนที่พยายามทำเรื่องเหล่านี้เป็นขั้นเป็นตอนนะครับวัตถุประสงค์ชัดเจนลงไปเลยว่าล้มล้างวัดพระธรรมกายและพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพื่ออะไรวัตถุประสงค์เราเห็นชัดไปว่าเพื่อล้มล้างพระพุทธศาสนาในเมืองไทยอันนี้ผมกล่าวเช่นนี้เพราะว่าตลอดเวลาที่อยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาตั้งแต่2530จนถึงปัจจุบันนี้นะครับ29ปี29ปีที่อยู่กับท่านมาเนี่ยตั้งแต่เป็นสามเณรมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดและเห็นปฏิปทาเห็นมโนปณิธานของหลวงพ่อท่านทำทุกอย่างเพื่อพระพุทธศาสนานะครับทำทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงธรรมทำทุกอย่างเพื่อจะลื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสู่ฝั่งพระนิพพานแต่คนเหล่านั้นอัตภานเหล่านั้นจิตใจเขาทำด้วยอะไรความอมหิตมันมากเหลือเกินแม้แต่ผู้เฒ่า72ปียังไม่ละเว้นแล้วยังมาคิดตัวเองว่าเป็นชาวพุทธได้อย่างไรฉะนั้นถึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆต้องมีเหตุมาเหตุไปซึ่งความรู้สึกนี้ไม่ใช่เฉพาะเราที่ประเมินได้นะครับครับผมเวลาไปภาคใต้เนี่ยหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายภาคใต้ท่านก็พูดอย่างนี้เหมือนกันครับผมท่านบอกชัดเลยว่าวัดพระธรรมกายนี่เป็นเหมือนปราการด่านแรกของอาจจะเป็นด่านสุดท้ายด้วยของพระพุทธศาสนาก็บอกว่าให้สู้นะเพราะว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแล้วก็เป็นประโยชน์เป็นกำลังของพระศาสนาครับท่านก็อนุโมทนาขอบคุณเราที่ไปช่วยภาคใต้เนี่ยปีนี้เป็นปีที่12แล้วครับผมท่านก็บอกว่าส่วนหนึ่งที่ภาคใต้ยังเหนียวแน่นยังเกาะกลุ่มยังมีพระมีโยมมีวัดอยู่ไม่ทิ้งวัดกันไปก็เพราะวัดพระธรรมกายลงไปช่วยให้กำลังใจครับผมท่านบอกเนี่ยถ้าไม่มีวัดพระธรรมกายเนี่ยพุทธศาสนาในภาคใต้เนี่ยอาจจะหมดไปแล้วก็ได้ครับครับผมก็เลยว่ามันชัดจริงๆว่าเหมือนมีกระบวนการครับผมแล้วที่สำคัญก็คือคนที่มาออกข่าวในเรื่องเกี่ยวกับวัดเนี่ยฮะจะเห็นว่ามีไม่กี่คนนะครับผมสี่ห้าหกรายหน้าเดิมๆใช่พอชี้แจงรายที่หนึ่งไปไอ้รายที่สองมาละครับแล้วก็เหมือนกับโยนลูกกันเรื่อยๆครับวนไปเรื่อยๆครับ มีทั้งพระบังมีทั้งคนบังมีทั้งองค์กรอะไรทั้งหลายบังก็วนอยู่อย่างเงี้ยฮะครับผมแต่ไม่ก็เลยก็ชี้แจงกันไปเคยให้ตั้งข้อสังเกตนะคนละกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยถามว่าทำประโยชน์อะไรให้กับพระพุทธศาสนาเป็นชิ้นเป็นอันหรือไม่ครับพุทธศาสนาของเรายืนยงคงสืบทอดมายาวนานเนี่ยองค์ประกอบมันชัดเจนหนึ่งสาถาวรวัตถุหรือศาสนสถานวัดบาอารามนะครับถ้าไม่มีศาสนสถานเป็นสถานที่สัญลักษณ์ของพุทธศาสนาก็คงมาไม่ถึงปัจจุบันครับสองต้องมีศาสนบุคคลคือภิกษุสงฆ์องค์สามเณรนะครับหรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมสืบทอดอายุพุทธศาสนาสามต้องมีศาสนธรรมคำสั่งสอนใช่ไหมครับครับและสี่ก็คือต้องมีศาสนพิธีในการที่จะนำคนมาพิธีบวชพิธีอะไรต่างๆพวกนี้ครับดังนั้นถามว่าคนเหล่านี้เนี่ยได้สร้างฐานวัตถุไว้ในพระศาสนาหรือยังนะครับได้สร้างฐานะทายาทแล้วหรือยังแล้วได้สร้างศาสนธรรมหรือยังได้สร้างศาสนพิธีที่ดีๆแล้วหรือยังวันทั้งวันมีแต่ที่จะทำลายล้างทำลายล้างแล้วยังมาบอกว่าจะทำให้พุทธศาสนาเจริญดังนั้นมันไม่สมเหตุสมผลกับสิ่งที่เขาทำพูดง่ายว่าเหตุและผลมันไม่สมกันครับดังนั้นให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายมองเอาว่าฝั่งหนึ่งคิดทำลายฝั่งหนึ่งคิดสร้างสรรค์ครับท่านจะเลือกใครนะครับอันนี้ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองที่คนมักสงสัยแล้วเรื่องราวเราชัดเจนลงมาแล้วว่าพระเดชคุณหลวงพ่อไม่มีความเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ยูเนียนครับแล้วปัจจุบันนี้ปัญหาระหว่างวัดพระธรรมกายกับสหกรณ์ยูเนียนไปถึงไหนแล้วครับต้องบอกว่าเมื่อมีเรื่องราวมากขึ้นเนี่ยครับผมก็ได้พูดคุยกันในส่วนที่ปัจจัยที่มีการบริจาคมาแล้วมี
รายชื่อว่าเป็นมาจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนเนี่ยครับผมญาติโยมวัดเราเองเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะเห็นถึงว่าสมาชิกสหกรณ์เองเนี่ยก็มีความเดือดร้อนหลายท่านก็เอาเงินทั้งชีวิตไปฝากไว้ที่สหกรณ์ครับผมแต่ว่าในส่วนของวัดเองเนี่ยต้องบอกงี้ครับว่าวัดเป็นศาสนสถานเป็นพุทธศาสนาเมื่อรับบริจาคเข้ามาแล้วเนี่ยก็นำมาสร้างศาสนสถานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นในช่วง2552ถึง2554ที่มีการรับบริจาคแล้วก็มีการบริจาคมาแล้วก็สร้างเสร็จแล้วศาสนสถานเกิดแล้วมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามีคนมานั่งสมาธิมีนักเรียนมานั่งสมาธิมีกิจกรรมศาสนาเยอะแยะเรียบร้อยแล้วแต่คดีมันมาตอนปี2556ครับผมซึ่งจริงต่างกรรมต่างวาระกันมากเลยนะครับแต่ก็พยายามเชื่อมโยงหายัดเยียดมาเลยครับพยายามยัดเยียดเชื่อมโยงหาข้อผิดให้ได้พยายามผูกโยงยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้เราผมก็ไม่ทราบนะแต่ว่ามันมองแล้วมันเห็นอย่างเป็นอย่างนั้นได้จริงๆทีนี้ญาติโยมก็เห็นว่าเออข่าวออกมาแล้วคนที่ใส่ร้ายโจมตีหลวงพ่อนี่เยอะมากเลยครับผมเขาก็ไม่สบายใจครับไม่สบายใจแล้วอยากให้เรื่องมันยุติครับก็เขาก็ไปคิดกันนะว่าตั้งเป็นกองทุนเยียวยาแล้วกันแล้วระดมขันลงขันกันครับผมก็โดยเช็คว่าตกลงเนี่ยรับบริจาคมาเท่าไหร่ครับซึ่งก็สรุปว่ารับบริจาคมาตอนนั้นก็คือ684ล้านครับผมประเด็นแรกคือต้องขออนุโมทนาแล้วก็ขอบคุณญาติโยมวัดพระธรรมกายด้วยที่ระดมเงินมาลงขันแล้วตั้งกองทุนเยียวยาให้กับสมาชิกสหกรณ์ครับผมเพราะเงิน680ล้านนี่มันไม่ใช่ง่ายๆนะครับครับญาติโยมแต่ละท่านเนี่ยก็ทำงานด้วยความยากลำบากแต่รักวัดพระธรรมกายรักหลวงพ่อแล้วไม่อยากให้พุทธศาสนาเราบอบช้ำไปมากกว่านี้ครับผมก็ยอมสละทรัพย์ที่ได้มาด้วยความยากลำบากเนี่ยมาตั้งเป็นกองทุนเยียวยาให้กับทางสมาชิกสหกรณ์ไปครับซึ่งต้องบอกว่านับถือลูกศิษย์วัดพระธรรมกายกลุ่มนี้มากเลยนะที่เขารักวัดรักหลวงพ่อมากเลยครับผมซึ่งเรื่องนี้ก็ได้ตกลงในชั้นศาลก็เป็นที่เรียบร้อยสหกรณ์เขาก็ขอบคุณแล้วทำหนังสือเป็นทางการมาเลยนะขอบคุณลูกศิษย์วัดพระธรรมกายขอบคุณหลวงพ่อว่าเออเนี่ยได้มีการเยียวยาในเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ไม่มีปัญหาต่อกันชัดเจนแล้วว่าเป็นการประสานงานเชื่อมโยงแล้วก็ตกลงกันอย่างชัดเจนแล้วก็ทุกคนเข้าใจดีซึ่งกันและกันว่าเออได้กองทุนเยียวยานี้ไปก็ไปช่วยทำให้สหกรณ์เนี่ยสามารถไปวางแผนฟื้นฟูกิจการทำให้สหกรณ์เขาไม่ล้มแล้วก็ดำเนินกิจการมาจนได้จนถึงทุกวันนี้ต้องบอกว่าเออส่วนหนึ่งเนี่ยได้มาจากกองทุนเยียวยาของลูกศิษย์วัดพระนองกายเลยนะฮะครับผมแสดงว่าเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับสหกรณ์เลยครับผมนี่ก็เป็นตัวชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเกิดเหตุขึ้นนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็พากันตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้กับสหกรณ์ยูเนียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เหมือนว่ามีการเคลียร์กันเรียบร้อยคือต่างส่วนก็ไม่ถืออะไรกันละก็เหมือนว่าทางวัดพระธรรมกายก็ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปทางสหกรณ์ก็ได้ขอบคุณมาเรียบร้อยซึ่งมีก็ยังมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมระยะเวลานานจังเลยในการตั้งกองทุนเยียวยาครับผมอันนี้ต้องชี้แจงอย่างนี้ครับว่าปัจจัยที่ทางวัดได้มาเนี่ยครับก็เป็นก้อนหนึ่งข่าวที่ทาง DSI หน่วยงานเนี่ยบอกว่าได้บอกว่ากำลังพิจารณาก็มีเงินอีกก้อนหนึ่งตัวเลขไม่ตรงกันครับผมวัดมีก้อนหนึ่งตัวเลขดีไซน์มีก้อนหนึ่งสากลก็มีข้อมูลอีกก้อนหนึ่งข่าวออกไปอีกก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งของวัดเนี่ยอยู่ในระดับเนี่ย684ล้านอย่างเงี้ยครับผมปรากฏว่า DSI กับสากลเอ๊ะทำไมเขาเชื่อมโยงขยายผลจาก100ล้านไปเป็น 1,000 ล้านครับผมพอไปถึงสื่อมวลชนตัวเลขกลายเป็น 10,000 ล้านครับนี่แหละครับที่ผมบอกว่าทุกอย่างมันมีกระบวนการตัดต่อแปลกมากครับเปลี่ยนแปลงตัดแต่งแล้วมีการขยายผลด้วยตัดแต่งพันธุกรรมให้เห็นชัดเจนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันต่อครับว่าเรื่องนี้มันจะมีที่มาที่ไปแล้วก็ณวัดพระธรรมกายของเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับผมครับเรามั่นใจในความบริสุทธิ์ของพ่อเราของหลวงพ่อเราแล้วก็
แจ้งให้สื่อมวลชนทราบว่าหลวงพ่อเราเนี่ย72ปีแล้วนะครับอายุเนี่ยระดับปู่ตาของท่านทั้งหลายแล้วครับผมแล้วท่านจะมาทำอย่างนี้หรือเพื่อประโยชน์อะไรให้ท่านกลับไปคิดว่าทั้งสื่อมวลชนทั้งดีและไอนะถ้าปู่ท่านตาท่านเนี่ยโดนคนกล่าวหาเนี่ยท่านจะรู้สึกยังไงเวลาหลวงพ่อจะสร้างศาสนสถานอะไรสักอย่างครับท่านก็ต้องหารือกับลูกๆทาง DMC ครับผมก่อนว่าจะสร้างเนี่ยลูกๆจะช่วยสร้างไหมเพราะว่าท่านสร้างคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วถ้าลูกๆรับปากทั่วโลกว่าจะสร้างท่านก็จะได้โอเคตกลงเริ่มดำเนินการไม่เริ่มดำเนินการก็ต้องให้ฝ่ายก่อสร้างไปเซ็นสัญญากับทางบริษัทก่อสร้างแล้วก็เกิดหนี้ขึ้นมาแล้วฉะนั้นลูกศิษย์ก็ต้องมาเหมือนกับมาจ่ายหนี้แทนวัดเรียกร้องของความเป็นธรรมให้กับหลวงพ่อกับหลวงพ่อแล้วก็ความยุติธรรมในประเทศไทยถ้าคุณโปร่งใสจริงยุติธรรมจริงคุณต้องเอามาเปิดเผยทุกองค์กรที่รับบริจาคไปจากสหกรณ์ใช่ไม่ใช่ว่าเจาะจงเล่นงานแต่วัดรับพระราชทานและโดยพระคุณพ่อเท่านั้นเรากลับมาในมองโลกเห็นธรรมในช่วงนี้ก็ยังอยู่กับท่านพระอาจารย์สนิทวงศ์วุฒิวังโสนะครับผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายนะครับซึ่งประเด็นที่เราได้สนทนากันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับสหกรณ์ยูเนียนคลองจันทน์นะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาคที่ทาง DSI ได้พูดง่ายว่ากล่าวหาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานมหามุนีหรือหลวงพ่อธรรมชโยเกี่ยวกับเรื่องของการยักยอกทรัพย์ฟอกเงินรับของโจรเป็นต้นนะครับซึ่งก็พระอาจารย์สนิทวงศ์ก็จะได้มาไขคำตอบในช่วงที่ผ่านมานั้นเราได้พูดชัดเจนลงไปแล้วว่าสหกรณ์ยูเนี่ยนไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายแล้วก็กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเพียงแต่ว่ามีผู้ที่นำเอาทรัพย์นั้นมาบริจาคเพื่อสร้างศาสนสถานแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อกับวัดพระธรรมกายก็เอาไปสร้างศาสนสถานออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตามวัตถุประสงค์แห่งการบริจาคนะครับแล้วก็เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นทางลูกศิษย์วัดพระธรรมกายก็ได้ตั้งกองทุนเพื่อเยียวยาช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์ยูเนียนที่มีความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาพยายามช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อช่วยเหลือเกื้อกูลไปแล้วทางสหกรณ์เองก็ได้รับคำขอบคุณนะจดหมายขอบคุณมายังวัดพระธรรมกายแล้วก็ประเดชพระคุณหลวงพ่อเรื่องราวก็น่าจะจบเช่นนั้นแต่ทำไมอยู่ๆทาง DSI ถึงได้มาตั้งข้อกล่าวหาว่าประเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีแล้วก็วัดพระธรรมกายนะครับยักยอกทรัพย์ฟอกเงินรับของโจรพระอาจารย์ครับประเด็นนี้เนี่ยมีความคนตั้งข้อสงสัยว่าทำไมมันถึงมาเกิดอีกก็ในเมื่อไกลเกลี่ยกันเรียบร้อยแล้วครับจริงๆก็ต้องถามกลับไปที่ DSI นะครับว่าทำไมถึงตั้งข้อหาอย่างนี้ซึ่งเป็นข้อหาที่ค่อนข้างร้ายแรงมากๆครับผมนะครับร้ายแรงมากๆและเป็นประเด็นใหม่ขึ้นมาอีกครับที่จริงๆเนี่ยการเจรจาค่อนข้างเรียบร้อยเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนทุกอย่างอย่างที่ได้อธิบายไปในช่วงต้นแล้วว่าเราก็มีการประสานงานพูดคุยตลอดจริงๆเนี่ยระยะเวลาในการประสานงานเนี่ยพอมีเรื่องราวทั้งหลายเนี่ยเจ้าหน้าที่ DSI ก็ตามมาถึงที่วัดแล้วก็เช็คข้อมูลแล้วเราก็ให้ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องเช็คเรื่องการสร้างก่อสร้างทั้งหลายเนี่ยเอาไปให้ดูเลยแล้วก็บอกชัดเจนว่าท่านที่บริจาคที่เป็นเคสเกี่ยวกับคดีเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายล้านลูกศิษย์วัดพระธรรมกายครับผมไม่ใช่ท่านคนเดียวนะลูกศิษย์วัดพระธรรมกายเนี่ยประเมินแบบน้อยๆนะไม่ต่ำกว่า3ล้านอ่ะครับผมแล้วก็ถ้าต่างประเทศเนี่ยเราก็ประเมินคร่าวๆว่าไม่ต่ำกว่า 500,000 ครับผมเพราะว่าเรามีสาขาอยู่30ประเทศ80วัดทั่วโลกน่ะครับผมญาติโยมเยอะมากนะฮะท่านที่มาบริจาคแล้วก็มีปัญหาเรื่องคดีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในหลายล้านลูกศิษย์ที่มาทำเงี้ยแล้วพอมีคดีเราก็ให้ความร่วมมือตลอดต้องยกเคสเนี้ยให้ชัดเจนว่าอย่างเช่นมีครั้งนึงไปตกลงข้อมูลกันในศาลครับผมเรื่องว่าจะเยียวยาเท่าไหร่เนี่ยแหละปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บทนายทางสหกรณ์ทนายทางฝ่ายเราไปเจอกันที่ศาลครับ
ปรากฏว่าทนายสากลเอาเอกสารมาไม่ครบครับพอเอกสารมาไม่ครบทำยังไงศาลก็ต้องสั่งว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นให้ไปเอาเอกสารใหม่และนัดครั้งหน้าครับผมนัดครั้งหน้าเนี่ยศาลเนี่ยคดีเยอะนัดวันนี้ไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้จะมาได้ครับผมจะได้คิวพรุ่งนี้ไม่ใช่นัดวันนี้ได้คิวทีเดือนหน้าครับผมคดีก็เลยมีการใช้เวลาในการดำเนินการซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับวัดพระธรรมกายเลยนะฮะครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเขาเอาเอกสารมาไม่ครบเท่านั้นเองฉะนั้นอย่างเนี้ยยกเคสว่าชัดเจนเลยว่าเราเนี่ยไม่ได้นอกจากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วให้ความร่วมมือตลอดเวลาเลยครับผมแต่ก็ยังมามีเรื่องราวกล่าวหาหลวงพ่ออย่างนี้แล้วเป็นหมายเรียกอย่างนี้อีกซึ่งตั้งข้อสังเกต2ประเด็นประเด็นแรกก็คือว่าตอนที่ออกหมายมาเนี่ยปรากฏสื่อมวลชนรู้ก่อนล่วงหน้าด้วยนะครับผมเอาไปข่าวเอาออกข่าวตอนค่ำล่วงหน้าได้1วันเลยแล้วก็จ่ายไปช่วยโซเชียลเน็ตเวิร์กต้องบอกว่าสร้างความไม่สบายใจให้กับลูกศิษย์วัดทั่วโลกเลยฮะครับผมมีคนส่งจดหมายเป็นอีเมลเป็น LINE เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กมาเยอะแยะแล้วตกลงคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยพอเรื่องมันจบไปแล้วแล้วทำไมยังมาตั้งเรื่องราวใหม่ได้อันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตว่าการทำงานของ DSI แปลกครับผมเป็นถึงหน่วยงานระดับความมั่นคงครับหน่วยงานซึ่งน่าจะมีความรัดกุมในเรื่องเอกสารแต่กระดาษแผ่นเดียวเนี่ยสามารถหลุดไปถึงสื่อมวลชนก่อนที่จะมาถึงฝ่ายนิติการของวัดเราได้ครับผมอันนี้แปลกนะครับผมนี่แสดงว่าเห็นชัดเจนว่าแปลกจริงๆมันมีเหตุแล้วใช่ครับไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแล้วใช่ครับดังนั้นเนี่ยต้องมีอะไรที่อยู่ข้างในนั้นแล้วตอนเอาเอกสารมายื่นในวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ยังบอกด้วยซ้ำนะว่าครับมาเพื่ออยากให้ยื่นเอกสารให้ทราบแล้วก็จะได้เงียบๆครับผมปรากฏว่าพอยื่นเสร็จกลับไปไม่เท่าไหร่ยังไม่ถึง1ชั่วโมงเลยสื่อมวลชนออกข่าวแล้วครับผมว่ามายื่นเอกสารเรียบร้อยแล้วครับผมแปลกเนาะเหมือนจะทำเงียบๆนะครับผมแต่ดังไปทั่วประเทศได้ครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าตั้งข้อสังเกตประเด็นที่1ใช่ครับประเด็นที่2ก็คือว่าพอมีข้อกล่าวหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าหลวงพ่อท่านไม่ผิดครับผมแล้วก็ท่านก็มีความบริสุทธิ์ของท่านศีลรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมครับผมเราเนี่ยมาสร้างบารมีกับหลวงพ่อมาบวชกับหลวงพ่อมาอยู่วัดเนี่ยคนละ10ปี20ปี30ปีก็เห็นหลวงพ่อท่านตั้งใจดีมาโดยตลอดฉะนั้นทางทีมงานก็เลยประชุมกันว่าอย่างเงี้ยต้องชี้แจงข่าวให้กับสื่อมวลชนทราบครับผมแล้วก็เชิญสื่อมวลชนก็ต้องบอกขอบคุณสื่อมวลชนทั้งหลายเนี่ยนะเพราะว่าแจ้งข่าวล่วงหน้าไม่เกิน2ชั่วโมงเนี่ยมากัน20สำนักข่าวเยอะมากเลยแต่ก็แปลกใจแล้วเวลางานบวชนะเชิญล่วงหน้าหลายวันยังไม่ค่อยมากันเลยครับผมแปลกเหมือนกันพอมีข่าวคดีมากันใหญ่เลยก็ให้ความร่วมมือดีแล้วก็ชี้แจงแล้วก็ยืนยันน่ะชัดเจนเลยว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบริสุทธิ์ไม่ผิดตามข้อกล่าวหาแล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของท่านด้วยแล้วปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเพราะเรามั่นใจครับผมเรามั่นใจในความบริสุทธิ์ของพ่อเราของหลวงพ่อเราแล้วก็แจ้งให้สื่อมวลชนทราบว่าหลวงพ่อเราเนี่ย72ปีแล้วนะครับอายุเนี่ยระดับปู่ตาของท่านทั้งหลายแล้วครับผมแล้วท่านจะมาทำอย่างนี้หรือเพื่อประโยชน์อะไรครับให้ท่านกลับไปคิดว่าทั้งสื่อมวลชนทั้ง DSI นะถ้าปู่ท่านตาท่านน่ะโดนคนกล่าวหาอย่างเงี้ยท่านจะรู้สึกยังไงเราก็รู้สึกไม่เหมือนกับท่านอย่างนั้นแหละให้หยุดคิดซะบ้างแล้วก็ยืนยันว่าท่านเนี่ยให้ข้อมูลฮะต้องให้ข้อมูลชัดเจนว่า1ท่านบริจาคเหมือนพระสงฆ์ทั่วไปครับผมแล้วก็ไม่ทราบถึงที่มาของเงินบริจาคเราก็ให้ดูภาพที่ท่านเปิดรับบริจาคที่สภาธรรมกายสากลแล้วคนมาเป็นแสนน่ะนะครับผมท่านเปิดเผยแล้วก็สุจริตแล้วที่สำคัญปัจจัยที่ได้มาเนี่ยก็นำไปสร้างศาสนสถานตามที่ประกาศไว้แล้วโดยการบริจาคเนี่ยโดยบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์แล้วก็การบริจาคเป็นนิติกรรมสัญญาซึ่งมีมูลหนี้ที่มีผลผูกพันตามกฎหมายครับผมประเด็นที่เป็นภาษากฎหมายเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าเวลาหลวงพ่อท่านจะสร้างศาสนสถานอะไรสักอย่างเนี่ยครับผมท่านก็ต้องหาลือกับลูกๆทาง DMC ครับผมก่อนว่าจะสร้างเนี่ยลูกๆจะช่วยสร้างไหมเพราะว่าท่านสร้างคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วถ้าลูกๆรับปากทั่วโลกว่า
จะสร้างท่านก็จะได้โอเคตกลงเริ่มดำเนินการเมื่อเริ่มดำเนินการเนี่ยก็ต้องให้ฝ่ายก่อสร้างไปเซ็นสัญญากับทางบริษัทก่อสร้างมันก็เกิดหนี้ขึ้นมาละฉะนั้นลูกศิษย์ก็ต้องมาเหมือนกับมาจ่ายหนี้แทนวัดเพราะว่าวัดก็เป็นหนี้กับบริษัทแล้วอันนี้จึงเป็นข้อมูลทางด้านกฎหมายครับผมก็เป็นข้อมูลอย่างเงี้ยว่า1เราปฏิเสธชัดเจนเพราะว่าเรามั่นใจในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อครับผมแล้วก็ที่สำคัญต้องตั้งข้อสังเกตว่าความผิดพลาดอย่างเอกสารสำคัญเนี่ยหลุดไปถึงมือสื่อแล้วหลวงพ่อเราก็มีความผิดทำไมถึงมีกระบวนคล้ายๆกระบวนการครับผมตั้งข้อกล่าวหาเยอะแยะเงี้ยเราก็เลยคิดว่าน่าจะถามกลับไปหน่วยงานต่างๆว่าอย่างเงี้ยแล้วชี้แจงยังไงได้บ้างครับผมแสดงว่าการที่คุณแม้จะดูแลเอกสารสำคัญเพียงใบเดียวไม่ได้ครับแล้วยังจะมายัดข้อกล่าวหาให้คนมากมายไก่กองนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดสำหรับประเด็นนี้ใช่ครับต้องตั้งข้อสังเกตว่าแล้วเอกสารที่คุณรวบรวมมาเกี่ยวกับเรื่องหลวงพ่อกับวัดพระธรรมกายเนี่ยมันถูกต้องทุกขั้นตอนหรือเปล่าด้วยครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อคราวที่เมื่อช่วงแรกว่าตัวเงินต่างๆของสหกรณ์ของ DSI ของวัดเนี่ยก็ไม่ตรงกันใช่ครับนะครับดังนั้นประเด็นต่อมานะครับที่คนสงสัยตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวก็ในเมื่อสหกรณ์เนี่ยบริจาคไปตั้งหลายองค์กรนะครับแล้วทำไมเจาะจงมาเล่นงานในวัดพระธรรมกายองค์กรอื่นๆที่บริจาคไปเนี่ยเปิดเผยไหมถ้าแน่จริงทำไมไม่มาเปิดเผยทุกองค์กรไปเลยล่ะครับจริงๆครับอันนี้ก็เรื่องเป็นที่น่าสงสัยและน่าถามกลับไปที่ DSI ครับผมเพราะว่า DSI ก็ทำเรื่องนี้มาน่าจะ2ปีแล้วครับผมน่าจะมีรายละเอียดเยอะไม่ใช่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายครับผมเพราะมูลค่าที่ข่าวออกไปเนี่ย 12,000 ล้านเนี่ยครับกับที่บริจาคมาที่วัดพระธรรมกายแล้วมีการตั้งกองทุนเยียวยาไปแล้ว600กว่าล้านเนี่ยครับผมต้องบอกว่า600กว่าล้านเนี่ยมันเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์จาก 12,000 ล้านครับทำไมต้องตั้งข้อสงสัย2ประการคือ1หน่วยงานอื่นๆที่มีการบริจาคไปทำไมไม่ตามครับว่าเขามีที่ไหนบ้างซึ่งบางทีถ้าไปดูตามข่าวแล้วก็ตามหนังสือเอกสารของสหกรณ์เองที่ทำประชาสัมพันธ์นะครับก็มีบริจาคให้กับกระทรวงบางกระทรวงด้วยครับผมแล้วก็หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงานด้วยครับอันนี้เนี่ยน่าไปตามว่าตกลงแล้วท่านเหล่านี้หน่วยงานเหล่านี้น่าจะมาช่วยเยียวยาให้กับสมาชิกสหกรณ์เหมือนกันครับผมเห็นทาง DSI ชอบพูดว่าให้วัดพระธรรมกายเห็นใจสมาชิกสหกรณ์ด้วยบอกนี่ลูกศิษย์ลงขันไป600กว่าล้านเนี่ยจะ700ล้านเนี่ยนี่ยังไม่เรียกว่าเห็นใจอีกเหรอต้องเรียกว่าเงินส่วนตัวเขาแล้วมาช่วยเนี่ยต้องเยียวยาแล้วนี่เห็นใจชัดๆเลยครับผมตัวเลขเนี่ยเห็นชัดๆเลยและอีก 12,000 กว่าล้านเนี่ยหน่วยงานอื่นๆน่าจะออกมาช่วยบ้างครับผมซึ่งจริงๆถ้าไปศึกษาในข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจะเห็นชัดเลยว่าบริจาคไปที่ไหนบ้างครับผมและที่สำคัญตัวเลขอย่างที่บอกว่านอกจากหน่วยงานแล้วเงิน 12,000 ล้านเนี่ยของเรามาเนี่ยระดับ100ล้านเท่านั้นครับผมหมื่นกว่าล้านเนี่ยไปที่ไหนบ้างครับทำไมไม่ไปตามอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยแล้วก็เรียกร้องให้ความยุติธรรมเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับหลวงพ่อครับหลวงพ่อแล้วก็ความยุติธรรมในประเทศไทยถ้าคุณโปร่งใสจริงยุติธรรมจริงคุณต้องเอามาเปิดเผยทุกองค์กรที่รับบริจาคไปจากสหกรณ์ใช่ไม่ใช่ว่าเจาะจงเล่นงานแต่วัดพระธรรมกายและประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อเท่านั้นใช่ถ้าไม่ฉะนั้นแสดงว่าความยุติธรรมนั้นล้มเหลวในการที่จะปกครองดูแลประชาชนใช่ครับดังนั้นนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ เราเรียกร้องไปนะครับว่าทำอย่างไรเนาะความยุติธรรมในประเทศนี้ในดินแดนแห่งนี้จะเกิดขึ้นเป็นธรรมอย่างแท้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นข้อที่สองที่คนให้ความสนใจว่าก็ในเมื่อบริจาคไปตั้งหลายองค์กรแล้วทำไมเจาะจงเล่นงานเฉพาะวัดพระธรรมกายนะครับอันนี้พระอาจารย์ท่านก็บอกชัดเจนและตั้งข้อประเด็นไว้ชัดเจนนะครับคราวนี้มาส่วนต่อไปนะครับก็เป็นสิ่งที่ท่านก็มีคำถามกันอีกนะครับว่าทำไมล่ะ DSI ถึงพยายามรวบรัดตัดตอนทำคดีนี้เหลือเกินมันเหมือน
โอ้โหลุกลี้ลุกลนจนกระทั่งมันเอกสารต่างๆเนี่ยหลุดไปแล้วก็ยังไม่ได้ความชัดเจนแต่ก็เหมือนเป็นการพยายามรวบรัดอาจารย์มองประเด็นนี้อย่างไรครับคือไม่ได้ก็ไม่อยากตั้งประเด็นก้าวไปถึงเรื่องเกี่ยวกับทางด้านการเมืองหรอกนะครับผมแต่ว่ามันก็น่าสงสัยน่าแปลกใจครับผมเพราะว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาในช่วงแรกเนี่ยการดำเนินงานของ DSI จริงๆก็เป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนมาสืบข้อมูลมาขอข้อมูลที่วัดพระธรรมกายเราก็ให้ข้อมูลไปเขาก็ตั้งคดีเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีการฟ้องร้องอะไรทั้งหลายแหละแล้วก็บอกได้ทั้งว่าจะกันพระเดชพระคุณหลวงพ่อกับวัดเนี่ยไว้เป็นพยานครับผมขั้นตอนก็ปกติฮะแต่พอมาระยะหลังๆเนี่ยปีที่2เนี่ยครับผมแปลกขยันตั้งข้อหาจังเลยครับขยันตั้งข้อหาขยันที่จะแถลงข่าวขยันที่ออกแถลงการเรียกว่ามีงานทุกสัปดาห์ครับขยันกับพระมากก็แปลกว่าทำไมถึงข้อมูลถึงมันเดี๋ยวก็หลุดไปสื่อมวลชนเดี๋ยวก็แถลงข่าวเดี๋ยวก็ตั้งข้อหาใหม่อันนี้ก็น่าตั้งข้อสงสัยและที่สำคัญก็คือข้อหาเยอะขึ้นเรื่อยๆครับผมตอนแรกก็มีแค่รับของโจรครับพอเราชี้แจงว่ายังไม่มีโจรเลยยังไม่มีใครถูกตัดสินว่าเป็นโจรเลยแล้วจะเข้ารับของโจรได้ไงครับและที่สำคัญก็คือรับของโจรนี่ต้องรู้เห็นกับคนที่เป็นโจรถ้าเขาไปลักทรัพย์มาแล้วก็พอเขาเอาได้มาก็มารับของเขาอันนี้ซึ่งอย่างที่บอกเราก็ไม่ทราบถึงที่มาแล้วเราก็เปิดรับบริจาคแบบเปิดเผยแล้วก็สุจริตครับผมพอข้อหาเรื่องรับของโจรตกไปก็หยิบข้อหาเรื่องฟอกเงินมาอีกครับผมก็ต้องมานั่งศึกษาเนาะเป็นพระนี่ต้องมานั่งศึกษาเรื่องข้อกฎหมายด้วยครับเรื่องฟอกเงินก็ไปดูว่าองค์ประกอบของการฟอกเงินคืออะไรครับถ้าฟอกเงินก็คือหนึ่งรู้เห็นว่าเขาเอามาโดยทุจริตแล้วมาแล้วเนี่ยเหมือนกับเขาเอามาให้เราแล้วจากนั้นเราก็วนกลับไปให้เขาวนเงี้ยเป็นการฟอกเงินเราก็ชี้แจงกลับไปว่าเส้นทางของทรัพย์ที่มาเนี่ยชัดเจนคือรับบริจาคมาแล้วก็เอาไปสร้างลานธรรมสร้างสภาสร้างศาลาชัดเจนไหมครับอย่างนี้ครับผมชัดเจนเลยว่าตัวอันเนี้ยแล้วไม่ได้วนกลับไปไหนแล้วลานธรรมก็ตั้งอยู่ที่พื้นดินที่วัดพระธรรมกายเนี่ยถามว่าใครยกไปไหนได้ไหมก็ไม่ได้ครับแม้เราละโลกไปแล้วลานธรรมก็ยังอยู่ก็ไม่ได้เอาไปไหนจะวนกลับไปให้ใครก็ไม่ได้แล้วตกเป็นสมบัติของแผ่นดินตกเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาใครก็มานั่งสมาธิได้มันก็ชัดเจนข้อหานี้ตกไปนะครับครับผมมาเจอข้อหาที่3สมคบรับของโจรอะไรอีกไม่รู้เยอะแยะไปหมดตอนนี้ก็ต้องให้ทางทีมฝ่ายกฎหมายทางทนายเนี่ยเขาไปศึกษาก่อนต้องบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยทางฝ่ายกฎหมายยังบอกเลยว่าแปลกครับผมทั้งที่เขาคุ้นกับทาง DSI อยู่แล้ว คุ้นกับขั้นตอนทางกฎหมายอยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าแปลกหนึ่งคือคนกล่าวหาก็เป็นคนใหม่ขึ้นมาเพราะที่จริงๆถ้าผู้เสียหายจริงๆเนี่ยมันชัดเจนว่าเป็นสากลเพราะว่ารับเช็คมาจากสากลแต่ปรากฏว่ากับสากลเราก็อย่างที่บอกคือประสานงานกันด้วยดีเขาทำหนังสือขอบคุณลูกศิษย์มาขอบคุณหลวงพ่อขอบคุณวัดมาก็ชัดเจนว่าประสานงานกันชัดเจนเลยแล้วเขาก็บอกว่าดีด้วยที่ได้กองทุนเยียวยานี้ไปครับผมไปช่วยทำให้เขาไม่ล้มแล้วก็เขาสามารถส่งแผนฟื้นฟูแล้วก็ดำเนินภารกิจของทางสากลของเขาไปได้ครับก็พอมาเจอลักษณะว่าเป็นบุคคลด้วยนะครับเป็นบุคคลมาเป็นผู้กล่าวหาแล้วข้อหาก็ใหม่ด้วยทางฝ่ายกฎหมายก็บอกเดี๋ยวขอไปศึกษาก่อนแต่ที่แน่ๆยังไงหลวงพ่อเราไม่ผิดอยู่แล้วแล้วก็จะชี้แจงกลับไปครับนี่ก็เป็นสิ่งที่พระอาจารย์สนิทวงศ์นะครับในฐานะที่ท่านได้อยู่ใน เหตุการณ์แล้วก็ได้ออกมาชี้แจงแถลงไขให้กับประชาชนได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วนะครับว่าวัดพระธรรมกายกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยของพวกเรานั้นท่านก็ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตทุกประการนะครับญาติโยมก็ถวายท่านด้วยความสุจริตท่านก็ประกาศชัดเจนไม่ได้มีนอกมีในอะไรเลยก็เอามาสร้างศาสนสถานอย่างที่เราเห็นปรากฏนะครับว่าเจดีย์ก็สร้างจริงๆครับวิหารคดก็สร้างจริงๆลานธรรมก็สร้างจริงๆนะครับแล้วก็ได้ใช้กันจริง
ในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็เห็นกันอยู่ชัดๆดังนั้นเนี่ยการที่ถูกตั้งข้อหากล่าวหาซึ่งเป็นเหมือนคดีร้ายแรงนะครับพูดง่ายว่ากะว่าจับเข้าคุกเอาตายเลยครับอย่างนี้นี่พระอาจารย์มองว่าวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเขาเป็นอย่างนั้นหรือไม่คือพอฟังเรื่องข้อกล่าวหาเรื่องคดีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคดีที่ร้ายแรงมากๆนะครับผมคือถ้าผิดตามที่เขาว่าเนี่ยโอ้ถูกจับถูกสึกด้วยนะครับผมก็เหมือนโทษประหารชีวิตนะฮะครับผมพระถ้าสึกก็คือโทษประหารชีวิตเนี่ยครับซึ่งร้ายแรงมากๆต้องบอกว่าไม่น่าทำกันอย่างนี้ครับเราเป็นสังคมชาวพุทธครับผมแล้วก็เชื่อว่า DSI ทุกคนน่าจะเป็นชาวพุทธนะครับผมผู้กล่าวหาก็น่าจะเป็นชาวพุทธครับเขาน่าจะมองว่าตัวเลขเงินที่เกิดความเสียหายที่ข่าวมา 12,000 ล้านเนี่ยวัดพระธรรมกายเนี่ยรับมาสร้างลานธรรมแต่ก็ยังมีน้ำใจต้องบอกว่ายังมีน้ำใจเยียวยาก็ต้องเรียกร้องว่าหน่วยงานอื่นๆเนี่ยต้องมีน้ำใจมาเยียวยาด้วยครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อว่าดูปฏิปทาสั้นสิจะมากล่าวหาร้ายแรงขนาดนี้ดูปฏิปทาท่านที่ท่านสร้างบารมีเนี่ยกว่า50ปีครับผมเราก็เปิดเผยประวัติท่านชัดเจนว่าท่านสนใจธรรมะตั้งแต่เป็นนิสิตนักศึกษาครับผมนั่งสมาธิมีผลการปฏิบัติธรรมแล้วก็พอเรียนจบก็ตั้งใจออกบวชโดยประกาศแล้วบวชตลอดชีวิตบวชไม่สึกแล้วนะครับแล้วบวชมาจนถึงทุกวันนี้72ปีครับผมแล้วดูผลงานท่านสิฮะเอาง่ายๆเลยบางคนชอบพูดแต่ว่าวัดธรรมกายสอนแต่เรื่องทำทานทำทานทำทานบอกว่าจริงๆวัดธรรมกายสอนทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาชัดเจนครับผมเรื่องศีลนี่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยปัจจุบันวัดธรรมกายมีพระเนี่ยประมาณ 4,000 รูปครับผมพระ 4,000 รูปเนี่ยถือศีล227ข้อครับนี่คือตัวศีลชัดเจนเลยนะส่งเสริมจากบางท่านเนี่ยต้องบอกว่าศีล5ไม่ครบครับผมศีล5ไม่ครบก็เชิญชวนมาบวชครับบวชเนี่ยจากศีล5ไม่ครบเนี่ยต้องมาฝึกศีล8ครับผมศีล10ศีล227ข้อเนี่ยโอ้พัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยนะครับครับจากศีล5ไม่ครบมาศีล227ข้อนี่สอนเรื่องศีลชัดเจนต้องบอกว่า 4,000 รูปเนี่ยเป็นผลงานที่เป็นประจักษ์มากเลยว่าหลวงพ่อท่านทุ่มเทคน1คนก็มีปัญหา2คนก็มีปัญหา 4,000 รูป 4,000 คนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหานะครับผมแต่ก็อยู่ร่วมกันได้ด้วยศีลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศีล227ข้อเนี่ยต้องเลยชัดเจนว่าท่านส่งเสริมการรักษาศีลอย่างจริงจังและญาติโยมเนี่ยบางคนศีล5ไม่ครบก็สอนจนกระทั่งมีศีล5ครบแล้วเชียร์สนับสนุนว่าวันพระให้ถือศีล8ครับผมเยาวชนจากไม่มีศีลก็ฝึกให้มาเป็นบวชสามเณรครับบวชสามเณรจาก100เป็นพันจากพันเป็นหมื่นปัจจุบันยังมีโครงการบวชสามเณรล้านรูปครับผมซึ่งเราก็จะได้ไปตักบาตรอุบลครับสามเณรแสนรูปวันที่24เมษายนนี่ก็ศีลอีกเหมือนกันครับผมผลงานหลวงพ่อท่านเป็นที่ประจักษ์มากมายอย่างเงี้ยต้องบอกว่าถ้าเห็นอย่างนี้เนี่ยน่าจะถูกใจคิดว่าท่านทำประโยชน์ให้กับพุทธศาสนามากแค่ไหนแล้วกิจกรรมทุกกิจกรรมของวัดธรรมกายต้องบอกว่านั่งสมาธิตลอดนะเช้าก็นั่งสมาธิบ่ายก็นั่งสมาธิตักบาตรที่ถนนที่จังหวัดไหนก็นั่งสมาธิเหมือนกันผลงานชัดเจนอย่างนี้เนี่ยอย่าใจร้ายกับพระผู้เฒ่าอายุ72เลยต้องขอความเป็นธรรมด้วยครับผมก็เป็นสิ่งที่ท่านพระอาจารย์สดิษฐ์ฟงได้ฝากไว้นะครับให้กับผู้ที่คิดที่อยากจะทำร้ายทำลายพระเดชพระคุณหลวงพ่อกับวัดพระธรรมกายขอให้คิดใหม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราศึกษาเรื่องราวประวัติของท่านพระเทวทัตเป็นบุคคลที่น่าสงสารนะครับตั้งใจออกบวชแต่สุดท้ายคิดกันล้มล้างครูล้มล้างพ่อตัวเองที่บวชให้ในทางธรรมแต่วาระสุดท้ายก็ต้องไปอเวจีมหานรกดังนั้นคุณอย่าคิดว่าบาปที่คุณกระทำกับผู้ที่บริสุทธิ์นั้นจะไม่กลับมาหาคุณสักวันหนึ่งมันต้องกลับมาอย่างแน่นอนเพราะว่าความบริสุทธิ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อตลอดเวลาที่ผมเองในฐานะที่เคยอยู่กับท่านมานะครับ29ปีบอกได้คำเดียวว่าชีวิตนี้ก็พลีเพื่อท่านได้ครับ
เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อกับท่านพระอาจารย์สนิทวงศ์วุฒิวังโสนะครับว่าจะมีประเด็นอะไรเป็นบทสุดท้ายส่งท้ายให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังทั่วโลกทุกท่านเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับคดีความของพระเดชพระคุณหลวงพ่อไม่ใช่เฉพาะคดีนี้ก่อนหน้านี้ก็มีคดีหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยระยะเวลาการพิจารณา7ปีครับผมสรุปคือถอนฟ้องเพราะมีเพราะหามูลไม่ได้ไม่มีมูลในที่สุดก็ถอนฟ้องไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นไปอย่างที่เขาพยายามยัดเยียดมาให้เหมือนประเด็นคุณหลวงพ่อบอกแล้วว่าในยุคไหนดังเขาก็พยายามยัดเยียดข้อกล่าวหาเช่นนั้นคอมมิวนิสต์ดังก็ยัดเยียดข้อกล่าวหาคอมมิวนิสต์นะครับในข่าวการเมืองดังเขาก็ยัดเยียดข้อกล่าวหาการเมืองในข่าวเรื่องราวอะไรดังก็ยัดเยียดข้อกล่าวหาเช่นนั้นดังนั้นจึงให้บอกท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายว่าถ้าความยุติธรรมไม่กลับมาโลกนี้จะอยู่กันอย่างไรเอาละครับกลับมาพบกับในช่วงนี้กับรายการมองโลกเห็นธรรมนะครับว่าเป็นช่วงสรุปสุดท้ายกับพระอาจารย์นะครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสหกรณ์นะครับกับวัดพระธรรมกายว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นมาอย่างไรและปัจจุบันนี้มันจะดำเนินการไปอย่างไรขอนิมนต์พระอาจารย์สนิทวงศ์ได้สรุปให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ฟังเข้าใจอีกครั้งหนึ่งครับครับก็สำหรับข้อกล่าวหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับครับผมอยากให้มองกันยาวๆอย่ามองแค่เรื่องคดีกับเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับวัดพระธรรมกายเนี่ยสร้างมา46ปีครับผมช่วงแรกๆก็จะมีข้อกล่าวหาเยอะแยะเลยครับมีอาวุธในโบสถ์บ้างครับแล้วก็อย่างที่ชาวนาบ้างซื้อที่ดินใหญ่โตจะไปทำอะไรทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นข้อกล่าวหาแล้วก็เป็นความเข้าใจผิดครับถ้ามาดูในปัจจุบันก็จะเห็นว่าพื้นที่ที่มีการขยายเนี่ยก็ใช้ประโยชน์เต็มที่ครับเป็นไปเพื่องานพระพุทธศาสนาก็สอนสมาธิสอนธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยคดีความของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคดีนี้นะก่อนหน้านี้ก็มีอีกคดีนึงเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยระยะเวลาการพิจารณานั้นนะ7ปีครับผมสรุปคือถอนฟ้องครับเพราะมีเพราะหามูลไม่ได้ไม่มีมูลในที่สุดก็ถอนฟ้องไม่เป็นประโยชน์เสียเวลาไป7ปีครับให้ท่านต้องไปศาลฟังศาลไตร่สวนเนี่ยทุกสัปดาห์นะครับครับผมแล้วบางสัปดาห์บางทีเป็นเดือนเนี่ยลูกศิษย์วัดกับหลวงพ่อไปนั่งฟังแต่ผู้กล่าวหาไม่มาครับผมพยานโจทย์ไม่มาเราก็มานั่งฟังกันว่าเขาจะพูดอะไรบางทีก็ยกเลิกบ้างเสียเวลา7ปีเคสนี้ก็เหมือนกันเป็นความเข้าใจผิดครับผมแล้วก็พยายามถ้าดูตามข่าวตามข้อมูลก็จะเห็นว่าเหมือนพยายามหาช่องเอาผิดครับผมหาเรื่องไปเรื่อยๆครับโดยที่วัดก็ดำเนินการโดยสงบโดยสันติโดยมิตรภาพที่ดีมาโดยตลอดเนาะครับก็คือมีอะไรก็ชี้แจงไม่เข้าใจตรงไหนก็อธิบายข้อกล่าวหาอะไรก็บอกให้เขาทราบว่าอะไรเป็นอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ญาติโยมทั้งหลายก็ให้มีสติแล้วก็มีความหนักแน่นต่อข่าวทั้งหลายแต่เดียวกันโลกโซเชียลอย่างเงี้ยค่อนข้างไปเร็วแล้วก็แรงแล้วก็ลือกันผิดๆถูกๆเยอะแยะเลยก็ต้องบอกว่าขอให้ทุกท่านเนี่ยสละเวลาในแต่ละวันเนี่ยเป็นกองพลจักรพรรดิหัสวรรค์ช่วยกันชี้แจงผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งหลายเนี่ยเอาความจริงที่มีอยู่เนี่ยไปให้กับชาวโลกได้รับทราบเรื่องนี้ส่วนคดีเนี่ยทางฝ่ายกฎหมายก็จะดำเนินชี้แจงแล้วก็เจรจาให้ข้อมูลที่แท้จริงกับ DSI กับผู้กล่าวหาต่อไปก็ไม่ต้องหนักใจในเรื่องนี้แต่เราก็เข้มแข็งแล้วก็รวมทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องครับผม เหมือนกับที่เราทำมาแล้วก็ดีต่อเนื่องมาอย่างนี้ตลอดไปครับผมก็ต้องขอบพระคุณท่านพระอาจารย์
สนิทวงศ์วุฒิวังโสนะครับผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายที่มาให้ข้อความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องคดีความของสหกรณ์ยูเนียนนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความบริสุทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อของวัดพระธรรมกายว่าดำเนินการมาถูกต้องเปิดเผยดีงามทุกประการไม่เป็นไปอย่างที่เขาพยายามยัดเยียดมาให้นะครับเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกไปแล้วว่าในยุคไหนดังเขาก็พยายามยัดเยียดข้อกล่าวหาเช่นนั้นคอมมิวนิสต์ดังก็ยัดเยียดข้อกล่าวหาคอมมิวนิสต์นะครับในข่าวการเมืองดังเขาก็ยัดเยียดข้อกล่าวหาการเมืองในข่าวเรื่องราวอะไรดังก็ยัดเยียดข้อกล่าวหาเช่นนั้นดังนั้นจึงให้บอกท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายว่าถ้าความยุติธรรมไม่กลับมานะครับโลกนี้จะอยู่กันอย่างไรถ้าใจของท่านเป็นธรรมจริงๆท่านต้องมองเห็นความเป็นธรรมนั้นๆความเป็นธรรมคืออะไรความเป็นธรรมคือความถูกต้องดีงามอย่าพยายามยัดเยียดสิ่งที่ผิดให้กับผู้บริสุทธิ์เลยเพราะสิ่งที่ท่านยัดเยียดมานั้นจะย้อนกลับไปถึงท่านอย่างมหาศาลอย่างแน่นอนขอเจริญพร